สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23 พฤศจิกายน 2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเรามองการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1,705จุดถึง1,720จุดนะคะก็ถือว่ากลางๆไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่สำหรับกรอบการเทรดนะคะเซนติเมนต์ในช่วงเช้าอย่างน้อยนะคะเรายังมองค่อนข้างอิงทางบวกนะคะแรงหนุนหลักคงมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะอันนี้น่าจะมีส่วนช่วยหนุนตัวหุ้นพลังงานนะคะให้มีความคึกคักได้ในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งก่อนช่วงการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนะคะคือโอเปกนะคะจริงๆในรอบนี้วันที่30 พฤศจิกายนนี้ก็มีการประชุมร่วมกับทางรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศนอกกลุ่มนะคะซึ่งก็คงมีเรื่องของดีลที่จะตกลงกันเรื่องของกำลังการผลิตนะคะการ extend ระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนที่อยู่ในตลาดน้ำมันเนี่ยก็อาจจะให้ความสนใจค่อนข้างที่จะมากนะคะมีการเก็งกำไรมาขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าการประชุมนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงภายหลังการประชุมนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับตัวลงได้อันนี้คงต้องรอดูผลการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงส่งเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นหรือหุ้นน้ำมันบ้านเราในระยะสั้นนะคะก็น่าจะเทรดอิงทางด้านบวกได้ในช่วงสั้นอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่ากรอบคงไม่ได้หนี1,720ไปเท่าไหร่นะคะก็เรายังมองอัพไซด์ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะก็มองที่1,720ไม่น่าเบรกไปได้ง่ายดายมากนักนะคะในส่วนของดาวไซด์ถูกประคองด้วย LTF อย่างที่เราบอกนะคะเวลาปรับตัวลดลงของตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีแรงซื้อของกองทุนตามมาในอีก1-2 วันข้างหน้านะคะตรงนี้คงต้องติดตามดูไปนะคะสำหรับการเทรดในกรอบในช่วงนี้ช่วงนี้เรามองว่าตลาดอาจจะเงียบเหงาลงในช่วง2 วันทำการสุดท้ายนี้นะคะเพราะว่าหลายตลาดปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะคะอย่างของสหรัฐเนี่ยปิดในคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้เขาเปิดทำการแต่ว่าเขาจะปิดเร็วก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงของพรุ่งนี้เขาของวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะปิดทำการนะคะคือทำการแค่ครึ่งวันของพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้ปิดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปิดเหมือนกันนะคะในวันนี้นะคะตลาดอาจจะดูเงียบเหงาลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขาด reference หรือว่าปัจจัยอ้างอิงนะคะถึง sentiment ของตลาดในภูมิภาคในช่วงเช้าไปบางส่วนนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของเฟดนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยในเรื่องของบันทึกการประชุมเฟดในครั้งก่อนนะคะซึ่งก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขต่างๆยังคอนเฟิร์มภาพไปในอิงในทางบวกเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเรื่องของโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยของปีนะคะก็ถือว่าน่าจะเกิดขึ้นตามที่เฟดได้วางนโยบายเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นการปรากฏการในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้การแข็งค่าของค่าเงินในภูมิภาครวมถึงค่าเงินบาทในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มชะลอลงนะคะตรงนี้ทำให้เรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอการแข็งค่านะคะมีโอกาสที่จะเห็นการกลับมาอ่อนค่าได้ในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากมีประเด็นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะในการประชุมครั้งหน้านะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่12-13ธันวาคมนะคะก็ตามดูกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงสั้นแบบนี้ที่เรามองว่าดีตัวเป็นบวกในช่วงสั้นได้แต่อัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะก็คงยังเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวแบบถ้าขึ้นไปก็ทยอยขายนะคะลงมาก็ต้องรับนะคะคือมองว่าการปรับลงคงไม่ได้ลึกมากนะคะก็รับเพื่อลุ้นเด้งกันไปนะคะหุ้นอัพไซด์โมเมนตัมนะคะ2 ตัว Precious Shipping กับ Stanley นะคะยังถือต่อนะคะสำหรับหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นมีหลายตัวทีเดียวนะคะยังคงถือต่อทั้งหมดนะคะ Advance AP Jewelry ECL AAV นะคะส่วนตัว Noble ที่เรา recommend เข้ามาสำหรับการเทรดดิ้งในสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยราคาเหวี่ยงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเราขอตั้งจุด Stop Loss เอาไว้เพื่อกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะ Stop Loss ที่ 13.90 บาทนะคะในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะยังคงเป็นตัวเดิมนะคะที่ครบแล้วก็คือตัว triple i นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะก็คือตัว Jmart W2นะคะกลุ่มหุ้นติดชาร์ตบ้างนะคะสำหรับหุ้นติดชาร์ตวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1 ตัวนะคะก็คือตัว BDMS นะคะตัวนี้เราให้น้ำหนักการลงทุน2 ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่21.90 บาทแล้วก็ให้รอทำกำไรที่24 บาทตัดขาดทุนที่21.60 บาทนะคะมองในเชิงพื้นฐานแล้วแนวโน้มไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่ารายได้กิจการโรงพยาบาลเนี่ยจะขยายตัวดีนะคะหลังจากลูกค้าต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็ในปี61เนี่ยได้มีการเลื่อนการเปิดโครงการใหญ่ไปหลายโครงการทีเดียวนะคะจะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยอาจจะกดดันน้อยกว่าคาดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิง positive เข้ามานะคะก็recommend เข้ามาเก็งกำไรสำหรับ BDMS นะคะอัปเดตตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตบ้างนะคะเราเสนอถือมาหลายตัวทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เราเสนอให้ช็อต RML นะคะปรากฏว่าเราตั้งราคาช็อตไว้ที่ 1.13 ยังเข้าช็อตไม่ได้นะคะราคาลงไปก่อนนะคะการบินไทยนะคะเราให้เข้าซื้อที่ 17.20 เนี่ยก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะราคาดีตัวขึ้นไปก่อนนะคะส่วน PTG เนี่ยเราถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะที่22.70 นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือถือต่อสำหรับกลุ่มหุ้นติดชาร์ตก็จะเป็น property 2ตัวนะคะคือตัว AP กับตัวสุภาลัยนะคะส่วนตัว EPG ที่เรา recommend เข้ามาเราขอ exit ออกที่ราคา ATO วันนี้เลยนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ